ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบรรลุเป้าหมาย90ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาวันอาสาฬหบูชาเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณมหารัตนวิหารคตพระมหาธรรมกายเจดีย์เรียนเชิญลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่คุณยายผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเมื่อเราทุกคนได้รวมใจกันสวดธรรมจักรจนถึงเป้า90ล้านจบแล้วสาธุก็ขอให้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันสักครู่หนึ่งก่อนนะหลับตาเบาๆสบายสบายให้ทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายปรับร่างกายของเราให้สบายทำจิตใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นเยือกเย็นให้ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะมีเหตุอัศจรรย์บังเกิดขึ้น3อย่างนั่นก็คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาและเป็นวันที่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกอีกทั้งยังเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์ในวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมกับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือท่านโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและท่านอัสสชิณป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันเขตเมืองพาราณสีและในวันนี้ก็เป็นวันครบ1ปีที่เราทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกันมาอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงซึ่งบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทที่มีความสำคัญมากๆเพราะหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมใหม่ๆพระองค์ทรงเลือกว่า
จะเอาธรรมหมวดไหนใน 84,000 พระธรรมขันธ์เพื่อจะมาโปรดปัญจวัคคีย์อุปถัมภ์เก่าตอนสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งพระองค์ก็ทรงเลือกธรรมบทนี้ดังนั้นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจึงเป็นประดุจหัวขบวนรถจักรเพราะฉะนั้นใครสวดบทนี้ได้ได้บุญมากเป็นประดุจผู้อยู่ในยุคนั้นที่นั่งต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆซึ่งบทสวดธรรมจักรนี้เป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงจะได้คำเหล่านี้มาไม่ใช่ง่ายเลยใครได้สวดให้ดีใจเถิดสวดเถิดประเสริฐนักปลื้มเถิดประเสริฐนักแต่ละคำนั้นเอาประเทศมาตีค่าไม่ได้เลยแต่ละประโยคมีคุณค่ามากกว่าเมืองหรือประเทศทั้งหลายเพราะทรัพย์ทั้งประเทศก็ยังทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้แต่บทสวดนี้แต่ละคำทำให้หลุดพ้นจากการครอบงำของพระยมารได้ใครมาสวดบุญก็เกิดอีกทั้งทิพยสมบัติบนเทวโลกก็จะเกิดขึ้นซึ่งบุญนี้จะติดตัวเราไปและเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลายเสียงเราจะไพเราะชาวสวรรค์จะหยุดฟังเลยชาวสวรรค์จะอนุโมทนาสาธุการเพราะเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งเสียงออกมาจากพระโอษฐ์ดังนั้นใครได้ยินถือว่ามีบุญมากใครได้สวดก็ยิ่งมีบุญมากซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนเทศบทนี้ทั้งสิ้นเลยกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมบทนี้ได้พระองค์ต้องสร้างบารมีถึง20อสงไขยกับแสนมหากัปเลยทีเดียวเราจึงต้องมาทบทวนให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟังเพราะกว่าที่จะได้บทนี้มาพยามารกันนักกันหนาให้พระองค์ยืดเวลาตั้ง20อสงไขยกับแสนมหากัปพระองค์ต้องสละอวัยวะชีวิตควักลูกในตาสละราชสมบัติและทรัพย์ต่างๆเยอะแยะมากมายแบบนับไม่ถ้วนรวมกัน20อสงไขยแสนมหากัปและการที่จะเป็นพระบรมศาสดาได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องมีพระสาวกจะมีพระสาวกได้ก็ด้วยธรรมบทแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ทำให้ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมตามพระองค์ได้ในที่สุดดังนั้นใครสาธยายธรรมบทนี้จะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแค่รอฟังธรรมบทนี้ปุ๊บก็บรรลุธรรมทันทีเพราะฉะนั้นให้สาธยายไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวปุ๊บ
เข้าถึงธรรมเลยและเมื่อวันสำคัญนี้เวียนมาถึงเราต้องทำวันนี้ให้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราด้วยการสั่งสมบุญบุญกุศลให้เต็มที่และนึกทบทวนบุญตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักรด้วยความปลื้มอีกทั้งยังออกไปทำหน้าที่ชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายให้มาสวดธรรมจักรร่วมกันอีกด้วยซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นมาโดยตลอดผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนสาธุให้นึกถึงบุญนี้กันให้ดีนะให้เป็นดวงบุญที่สว่างไสวติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราให้บุญนี้นำทางให้เราเข้าไปถึงพระภายในตัวและเมื่อทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักรกันจนถึงเป้า90ล้านจบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น90ครั้งสาธุและเป้าต่อไปของเราก็คือวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2560ด้วยตัวเลข111ล้าน1แสน11,111จบสาธุ111111111จบสาธุเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุให้ได้บุญเยอะๆกันทุกคนสาธุและด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะสำเร็จสมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุในลำดับต่อไปจะเป็นการย่ำระฆังทองระฆังธรรม90ครั้งอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เสียงระฆังดังขึ้นให้เราสาธุด้วยความปลื้มจากศูนย์กลางกายนะครับขอกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์ได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมณบัดนี้
ติสุนันทังสุมังคลังสุปัปปาทังสุหุตติตังสุขโนสุโมโหตตุจะสุยิตังธรรมจาริสุปัฏฐานเกนังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐานเกนังปัฏฐานเกนังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐานเกนังปัฏฐานเกนังนิกตวานัลภันตเราจะสวดอีกหนึ่งจบเป็นจบส่งท้ายของเป้า90ล้านจบนี้อีกหนึ่งจบนี้จะเป็นหนึ่งจบของชีวิตที่เมื่อเราระลึกนึกถึงแล้วเราต้องปลื้มที่สุดมีความสุขที่สุดจิตเกษมที่สุดว่าเราสามารถทำสิ่งที่เหนืออัศจรรย์เกินควรเกินคาดทำได้เกินเป้าทะลุเป้าซึ่งบุญนี้จะส่งผลให้เวลาเราทำอะไรก็จะได้เกินควรเกินคาดสาธุเพราะฉะนั้นให้สวดให้เพราะที่สุดเลยเพราะว่านี่คือส่วนเกินที่เราจะปลื้มจะต้องสวดให้ไพเราะที่สุดปลื้มที่สุดให้มีความรู้สึกให้ได้อย่างนี้ให้รึกนึกถึงภาพนี้ว่าเราทำได้ทะลุเป้าแล้วและเราก็สวดส่งท้ายด้วยความปลื้มที่สุดจะได้ไม่มีวันลืมจะได้ไปบอกกับผู้ที่มาภายหลังได้จบส่งท้ายนี้สวดให้เพอร์เฟคโตให้สมบูรณ์ปลื้มไปทุกชาติเลยสาธุทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็ลุยเลยเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภาราณสิยังวิหรติอิสิปัตตเนมิคาทาเยภาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอนาริโย
สุจาคุ้มบุตร
จังสัจจิกตังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเทวา
สาธุขอกราบอนุญาตท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นะครับจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์คนอัศจรรย์ที่ทำสิ่งที่เหนืออัศจรรย์พร้อมที่จะโชว์หน้าหรือยังครับทำไมพร้อมแค่ร้อยคนเองพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วโบกธงนิดนิดนะครับยืนขึ้นอย่างสง่างามถือธงด้วยมือขวาถือธงด้วยมือขวานะครับแล้วจับชายธงด้วยมือซ้ายธรรมจักรจะหันหน้าไปทางตากล้องแล้วก็กลับหลังหันไปทางสภาธรรมกายสากลจับเลยครับจับชายธงด้วยอย่าให้บังหน้าเราอยู่ระดับหน้าอกโชว์หน้าหล่อๆสวยๆมือขวาจับด้ามธงและก็นิ่งมือซ้ายจับปลายธงนะครับเพื่อโชว์จักระดับหน้าอกครับระดับหน้าอกระดับหน้าอกภาพนิ่งเลยนะครับระดับหน้าอกครับแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็นิมนต์คณะสงฆ์ได้ลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็หันไปทางสภาธรรมกายสากลเช่นเดียวกันนะครับมือขวาทับมือซ้ายเราถ่ายมุมสูงอยู่นะครับตอนนี้ยิ้มครับยิ้มใครยิ้มขอให้ยิ้มแล้วยิ้มไว้นะครับผมจะนับถอยหลังนะครับ15 14 13 12 11 10แล้วก็ชูเหนือศีรษะยืดเต็มที่แล้วก็นิ่งชู2มือครับให้ธงจักรนะครับชัดเจนแล้วครับวงล้อแห่งธรรมกำลังเคลื่อนไปตอนนี้เคลื่อนไป90ล้านจบแล้วโดยคนอัศจรรย์ที่ทำเหนือสิ่งอัศจรรย์นะครับดังนั้นยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ9 ปลื้มไหมครับปลื้มจงยิ้มกว้างๆ8 7หกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็โบกเลยครับโบกเหนือศีรษะโบกไม่ต้องแรงมากโบกซ้ายโบกขวานั่นแหละอย่างผู้มีชัยชนะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จอย่างอัศจรรย์เกินควรเกินคาดโบกไปครับโบกไปเราจะเก็บธงนี้เป็นประวัติศาสตร์ด้วยเราจะไม่ให้ธงของเราขาดนะครับโบกแบบสบายๆนั่นแหละครับยิ้มไปด้วยดีมากดีมากโอ้ยสวยมากสวยมากโบกครับอยู่ตรงไหนโบกเลยนะครับกล้องกำลังเก็บทุกมุมนี่คือบุคคลอัศจรรย์ทำสิ่งที่เหนืออัศจรรย์15โบกไปนะครับ14 13 12 11 10 9เราถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากอเมริกาโอ้โหดังมากช่องนี้8โบกไปครับ7 6 5 4 3 2 1รวยเอาละครับกลับหลังหันมาทางหน้าพระธรรมกายเจดีย์ถือเหมือนเดิมเมื่อกี้มือขวาถือธงมือซ้ายจับปลายธงให้เห็นจักรนี่คือครบรอบ1ปีสวดธรรมจักร24น90ล้านระดับหน้าอกระดับหน้าอกระดับหน้าอกผมจะนับแล้วนะครับ15พอถึง10ก็โชว์ขึ้นนะครับ
15 14 13 12ยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ11เราสวดทุกสถานการณ์ฝนตกแดดออกฟ้าร้องหรือจะโดนปิดวัดเราก็สวดนั้นต้องยิ้มไว้อย่างภาคภูมิใจว่าไม่มีอะไรมาหยุดการสวดของเราได้10โชว์ขึ้นเหนือศีรษะยืดเลยครับชูแบบยืดเลยครับสองมือยืดเลยแล้วก็ยิ้มอย่างผู้ชัยชนะเราชนะด้วยธรรมด้วยธรรมจักรแล้วก็ขันตีปรมังตะโปตีติขาเราจึงมีวันนี้90ล้านจบแล้วจะก้าวไป111ล้าน1111ไม่มี2นี่นะครับ9 8 7 6 5 4สามสองหนึ่งแล้วก็โบกครับโบกโบกสะบัดธงแห่งชัยชนะลมยิ่งแรงแปลว่าธงก็ยิ่งโบกสะบัดบารมีก็ยิ่งเต็มเปี่ยมนะครับโบกเลยครับจะนับถอยหลังนะครับ15 14อย่าลืมยิ้มยิ้มแบบนางงามนะครับยิ้มแบบนั้นแหละครับนางงามอนันตจักรวาลมีที่นี่ที่เดียวอ้าว13 12 11 10โบกไปเรื่อยๆนารินทร์พร1ปั๊บก็รวม10 9 8 7 6นับพร้อมกัน5สี่สามสองหนึ่งรวยยาวยาเอาละครับตอนนี้เราภาพนิ่งแล้วตอนนี้จะขอเสียงอีกสักช็อตสองช็อตจะได้ไหมครับถ้าได้ขอเสียงสาธุการขอเสียงช็อตแรกก่อนถือธงไว้สบายสบายนะครับเปล่งเสียงเพราะเราเป็นคนอัศจรรย์นะครับเป็นคนอัศจรรย์นะครับเราคือคนอัศจรรย์ทำสิ่งที่เหนืออัศจรรย์สวดธรรมจักรครบ1ปีพิชิตชัย90ล้านจบผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนรวยบุญรวยบารมีแล้วก็รวยช็อตต่อไปนะตอนรวยบุญนี้โบกขึ้นมาด้วยแล้วก็รวยบารมีแล้วก็รวยรัวรัวนะครับช่วงรวยบุญรวยบารมีรวยรัวรัวนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งยืด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 นะยืดแบบคนอัศจรรย์พันเดียวพันนั้นพันอัศจรรย์นะครับเราคือเราคือเอางี้ก็ชูธงเลยชูธงเลยนะครับเราคือเราคือคนอัศจรรย์ทำสิ่งที่เหนืออัศจรรย์สวดธรรมจักรครบ1ปีพิชิตชัย90ล้านจบผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนรวยบุญรวยบารมีครับช็อตสุดท้ายเป้าของเราต่อไปต้องเปล่งเสียงแบบปลื้มๆนะตกลงไหมครับโ
ครับโอเคโอเคแปลว่าถูกต้องนะครับอ้าวชูนะครับสวดธรรมจักรเป้า111,111,111จบดูสิว่า111ล้านนี่จะเบาไปหน่อยนะเอาใหม่111ล้านดังๆนะ111ล้าน111,111จบอย่าเบานะให้เสียงดังไปแดนไกลเลยนะนะถึงตรงนั้นเลยนะแต่ท่านอยู่ในใจเราสวดธรรมจักรเป้า111ล้าน111,111จบในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะคนอัศจรรย์อย่างเราทำได้ทำได้สำเร็จสำเร็จชั่วดีมากนะดังดังให้ถึงนู้นเลยนะเรารู้กันว่าถึงไหนอ่ะโชว์ขึ้นรอบสุดท้ายแล้วดังๆวิดีโอเก็บให้หมดเลยนะเก็บทุกเสียงแล้วก็ทุกหน้าจำไว้ต้องเข้าเป้าด้วยความปลื้มสวดธรรมจักรเป้า111ล้าน111,111จบในวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะคนอัศจรรย์อย่างเราทำได้ทำได้สำเร็จสำเร็จชั่วนั่นเดี๋ยวขอทำได้ทำได้สำเร็จชั่วนี่นะครับอีกทีนึง072ทำได้ทำได้ทำเร็วทำเร็วชั่วเอาคำ111ล้านด้วยนะแล้วก็ทำได้ทำได้สำเร็จสำเร็จชั่วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมชูขึ้น072ทำได้เชิญทุกท่านนั่งลงนะครับเตรียมบูชาพระนะครับบูชาพระก่อนนะครับ ตั้งใจบูชาพระกันก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธ
ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่คุณยายผู้มีบุตรทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณแย่อาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะแล้วก็ไปรวยสาธุครับส่งท่านประธานสงฆ์สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอชี้แจงการรับบัตรนะครับ